คะล่อแมลงให้มากินน้ําหวานเวลาแมลงมากินน้ําหวานแล้วแมลงก็จะมีละอองของเกสรตัวผู้ติดอยู่ที่ขานะคะแล้วก็จะทําให้เกิดการผสมกันระหว่างเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียนั่นเองนะคะอ้าวถัดจากนั้นไปนะคะอะไรนะรากลำต้นใบดอกแล้วอะไรอีกอันหนึ่งคะผลผลค่ะผลทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ห่อหุ้มเมล็ดเก่งมากเลยลูกห่อหุ้มเมล็ดเพราะเมล็ดเป็นส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งนะคะเพราะจะช่วยทำให้พืชนั้นมีการขยายพันธุ์เป็นต้นใหม่ได้นะคะนี่คือส่วนสำคัญของต้นพืชนะคะผลบางชนิดนะคะจะมี1เมล็ดบางชนิด1ผลมีหลายเมล็ดนะคะบางชนิด1ผลมีเมล็ดเดียวอย่างเช่นมะม่วงอะไรอีกที่มีเมล็ดเดียวอะไรคะเงาะใช่มั้ยมีเมล็ดเดียวข้างในมีเมล็ดเดียวอะไรอีกลำไยลิ้นจี่พวกนี้จะมีเมล็ดเดียวแต่ถ้าหลายเมล็ดนะคะอย่างเช่น1ผลน้อยหน่าอย่างเนี้ยมีกี่เมล็ดคะหลายมั้ยหลายเมล็ดเยอะเลยมะละกอโอ้โหเยอะเลยทุเรียน1ผลมีถึง 4-5 เมล็ดเห็นไหมคะแตงโมโอ้เยอะเลยนะคะเหล่านี้นะคะทุกส่วนของพืชล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์นะคะคราวที่แล้วคุณครูก็ได้ให้นักเรียนทำการบ้านมาแล้วก็หวังว่านักเรียนทุกคนนั้นคงจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพาไปปลูกพืชกันไปไหมคะถ้าไปปลูกพืชเคยปลูกหรือยังคะเคยเคยปลูกเคยปลูกต้นอะไรคะฮะปลูกมะลิโอ้โหน่ารักมากเลยเพราะมะลินั้นเป็นดอกไม้ที่มีความสำคัญนะคะปลูกอะไรนะฮะปลูกพืชต้นอะไรลูกต้นอะไรบอกชื่อมาเลยแสดงว่าไม่เคยปลูกบอกปลูกพืชนะคะอ้าวเดี๋ยวเราไปดูวิธีการปลูกพืชกันนะคะว่าเราจะปลูกยังไงนะคะปลูกพืชต้องทำอย่างไรขั้นตอนที่หนึ่งสำหรับคนที่ไม่เคยปลูกหรือคนที่เคยปลูกแต่ทำผิดวิธีนะคะก็ลองฟังทางนี้แล้วนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะในการปลูกพืชขั้นตอนที่หนึ่งนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องทำนั่นก็คือทำอะไรคะเขี่ยดินเล่นไปก่อนใช่หรือเปล่าไม่ใช่สังเกตค่ะสังเกตนำเมล็ดมาเพาะนะคะในนี้เป็นถาดหลุมค่ะนะคะเป็นถาดหลุมในถาดนั้นเขาจะใส่ดินลงไปนะคะเขาใส่ดินลงไปเสร็จแล้วเขาจะนำเมล็ดใส่ลงไปในแต่ละหลุมหลุมละ1เมล็ดนะคะใส่ลงไปนะคะเพื่อที่จะทำการเพาะเมล็ดนะคะเพื่อที่จะทำการเพาะเมล็ดนะคะถ้าที่บ้านของนักเรียนไม่มีถาดหลุมแบบนี้ทำยังไงดีล่ะทำไงดีคะก็อาจจะใช้เป็นตะกร้าก็ได้นี่แบบนี้ก็ได้ค่ะตะกร้านะคะนำดินมาใส่ตะกร้านะคะบางคนบอกใส่ได้ยังไงคุณครูมันมีรูมันรั่วอ้าวถ้ามีรูแล้วก็ต้องหากระดาษมารองใช่ไหมคะเอากระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษอะไรก็ได้นะคะรองตรงก้นตะกร้านะคะแล้วค่อยใส่ดินแล้วค่อยนำเมล็ดลงไปหยอดลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นก็กลบดินนะคะกลบดินแล้วก็รดน้ำทุกวันนะคะเวลาผ่านไปเมล็ดของเราก็จะเป็นยังไงคะก็จะเริ่มงอกค่ะเริ่มมีต้นอ่อนออกมางอกออกมาแตกออกมานี่คือการปลูกพืชโดยการเพาะเมล็ดนะคะแต่ปัจจุบันไม่มีแบบนี้ใช่ไหมคะบางคนไม่ได้เข้าถึงขั้นตอนนี้เลยบางคนไปหาซื้อตามตลาดนะคะตามร้านที่เขาขายต้นไม้นะคะตามร้านที่เขาขายต้นไม้ที่อยู่ในถุงเรียบร้อยแล้วก็นำมาปลูกได้เลยนะคะไม่ต้องเสียเวลาในการเพาะนะคะเมื่อได้ต้นอ่อนนะคะในช่วงที่ระหว่างเรารอต้นอ่อนนะคะที่กำลังจะงอกเขาเรียกว่า
ต้นกล้านะคะในระหว่างนี้นะคะเราก็จะไปเตรียมสถานที่ในการปลูกนะคะอันนี้พี่ๆนักเรียนนะคะใช้พื้นที่ที่โรงเรียนในการทำแปลงนะคะปลูกพืชปลูกผักสวนครัวไว้กินที่โรงเรียนเห็นไหมคะช่วยกันใหญ่ขนดินลงมาใส่ลงในแปลงนะคะใส่ลงในแปลงนะคะใส่เสร็จแล้วเป็นยังไงประมาณนี้เห็นไหมคะหญ้าก็ถอนออกนะคะโดยเฉพาะหญ้าแห้วหมูนะคะเพราะว่าจะแพร่พันธุ์ได้เร็วมากหญ้าแห้วหมูนี่คือขั้นตอนที่2นะคะเตรียมสถานที่ปลูกขั้นตอนที่1นำเมล็ดมาเพาะ2เตรียมสถานที่ปลูกจะปลูกตรงไหนไปเตรียมไว้ค่ะขั้นตอนที่3นำต้นกล้ามาปลูกค่ะต้นกล้าที่เราเพาะไว้เมื่อสักครู่มีเป็นร้อยๆต้นเลยเราก็เอามา1ต้นนะคะพร้อมที่จะทำการปลูกแล้วอยากปลูกตรงไหนปลูกเลยถ้าเป็นพืชผักเราก็ปลูกในแปลงแต่ถ้าเป็นไม้พวกไม้ยืนต้นเราก็ไปปลูกนะคะตามที่เราเตรียมสถานที่ไว้นะคะเหมือนอันนี้ค่ะเห็นไหมคะต้นนี้เขาเรียกว่าต้นกล้านะคะนำมาแล้วก็มาปลูกอันนี้เป็นการปลูกป่านะคะเตรียมดินเรียบร้อยขุดหลุมเรียบร้อยในการขุดหลุมนั้นแนะนำนิดนึงไม่ใช่ขุดเฉพาะบริเวณที่เราจะใส่ต้นกล้าลงไปนะคะให้ขุดรอบๆแล้วค่อยกรบดินนะคะถ้าต้นกล้าของเรานะคะต้นเล็กเราก็อาจจะขุดรอบๆสักประมาณรัศมีประมาณ1ฟุตก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้รากนั้นชอนชัยไปได้นะคะอ้าวขั้นตอนที่3แล้ว1นำเมล็ดมาเพาะ2เตรียมสถานที่ปลูก3นำต้นกล้ามาปลูกและ4ทำยังไงคะทำไงคะเก่งมากนักเรียนคะนั่นก็คือการรดน้ำค่ะไม่ใช่ปลูกแล้วเดินหนีเลยไม่ต้องมาดูไม่ใช่นะคะปลูกต้นกล้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องรดน้ำการรดน้ำที่ถูกวิธีนะคะควรใส่น้ำนำน้ำนั้นใส่ลงไปในบัวรดน้ำนะคะแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็เทลงไปนะคะน้ำก็จะไหลออกทางฝักบัวนะคะถ้าไม่มีฝักบัวทำไงล่ะคะใช้ขวดได้ไหมเอาไม่ได้แต่น้องคนนี้เขาบอกใช้ได้ค่ะไปดูนะน้องคนนี้เขาบอกใช้ได้นี่เขาใช้ขวดนะเขาใช้ขวดน้ำค่ะนะคะเจาะรูค่ะเพราะที่บ้านไม่มีบัวรดน้ำแบบนี้ก็เลยใช้ขวดน้ำเจาะรูแล้วก็นำสายยางเข้าไปทางปากขวดนะคะแล้วก็รดน้ำได้นะคะตามปกตินะคะการรดน้ำโดยใช้ฝักบัวนี้จะทำให้ดินไม่กระจายนะคะทำให้ดินไม่กระจายหรือจะรดแบบนี้ก็ได้ปลูกเสร็จแล้วต้องดูแลด้วยนะอันนี้เป็นการรดน้ำที่ประหยัดแรงงานมากแต่ไม่ประหยัดน้ำนะคะไม่ประหยัดน้ำนะคะประหยัดแรงงานยังไงก็ไม่ต้องใช้คนแต่ใช้สปริงเกอร์รู้จักไหมนี่ต่อท่อลงมาที่ดินหรือว่าบริเวณที่เราต้องการจะรดนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เปิดก๊อกนะคะน้ำก็จะไหลมาแล้วก็ออกทางสปริงเกอร์นะคะการรดน้ำแบบนี้จะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมากไม่สนับสนุนนะคะไม่แนะนำถ้าจะให้ดีเราใช้บัวรดน้ำดีกว่าถ้าพื้นที่ไม่มากนะคะแต่อันนี้พื้นที่ของเขามากลูกใช้คนไม่ไหวนะคะหรือจะรดแบบนี้นี่ในการทำสวนนะคะพืชเขาก็อยากต้องการน้ำนะคะต้องการน้ำเห็นไหมคะอันนี้ใช้เครื่องยนต์ช่วยในการรดน้ำนะคะเวลาทำสวนแบบนี้จะขุดร่องแล้วก็ปล่อยน้ำไปตามร่องหลังจากนั้นก็จะใช้เครื่องยนต์นะคะสูบน้ำขึ้นมาแล้วก็พ่นออกไปใส่ต้นไม้นะคะนี่คือขั้นตอนการปลูกพืชนะคะขั้นตอนที่4หลังจากที่เรารดน้ำแล้วทีนี้ก็เข้าสู่การดูแลนะคะเราก็ต้องรดน้ำทุกวันใช่ไหมลูกรดน้ำทุกวันใส่ปุ๋ยด้วยและที่สำคัญค่ะอย่าลืมค่ะกำจัดศัตรูพืชวัชพืชนะคะคุณครูศิริมาเคยพูดถึงแล้วใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่ใช่นะคะทั้งหมดนั่งตัวตรงรู้สึกเริ่มเลื้อยแล้วค่ะปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะ
ไหล5ทีตบตัก5ทีแตะไหล5ทีหมุนไหล5ทียักหน้า5ทีหายง่วงหรือยังแล้วนั่งตัวตรงเอาละนั่งตัวตรงตรงค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะดูเรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกพืชแล้วง่วงจังเลยเพราะหนูไม่ชอบนะคะอ้าวไม่เป็นไรถึงไม่ชอบแต่นี่คือความรู้ค่ะวันหนึ่งถ้าหนูได้ไปปลูกต้นไม้ปลูกต้นพืชนะคะนักเรียนก็คงจะปฏิบัติได้ถูกต้องนะคะเอาละเดี๋ยวเราไปกันต่อพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะโอ้ยเสียงไม่เข้มแข็งเลยพร้อมไหมคะพร้อมค่อยชื่นใจหน่อยนะคะนักเรียนปลายทางก็คงจะพร้อมแล้ววันนี้ไปดูกันต่อค่ะพูดเกี่ยวกับพืชแล้วเราไปดูพืชในท้องถิ่นของเรามีมากมายหลายชนิดค่ะใช่ไหมใช่ไหมใช่นะคะมีมากมายหลายชนิดเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดกลุ่มพืชในท้องถิ่นกันเคยเห็นพืชต่อไปนี้หรือไม่เคยเห็นหรือไม่อ้าวมองมาดีๆแต่นต้นอะไรเอ่ยหืมไม่ใช่มะไฟค่ะถ้ามะไฟนะผิวข้างนอกเขาจะมันนะคะแต่นี่ผิวข้างนอกไม่มันนี่คือต้นลองกองนะคะคือต้นลองกองค่ะนะคะผลของลองกองนะคะก็ต้องขึ้นอยู่ที่ต้นลองกองนะคะเป็นพืชในท้องถิ่นของเรานะคะแต่อาจจะไม่ใช่หัวหินของเราอาจจะมีในภาคอื่นๆก็ได้โดยเฉพาะภาคตะวันออกนะคะต้นลองกองค่ะอ้าวต่อไปนี่คือต้นอะไรเอ่ยแต่นั้นแต่มีใครไม่รู้จักซะแล้วนะคะนี่คือผลไม้ไทยๆของเราคือต้นกล้วยนะคะกล้วยเวลาสุกสีเวลาสุกสีเหลืองถ้าดิบสีเขียวนะคะถ้าดิบสีเขียวถ้าสุกสีเหลืองตรงปลายค่ะตรงปลายตรงนี้เขาเรียกอะไรหัวปลีต้นกล้วยนี่แปลกนะมีชื่อเรียกหลายชื่อนะคะเวลามีหน่อเขาเรียกว่าหน่อกล้วยใช่ไหมเขาเรียกว่าต้นกล้วยแต่ลำต้นของต้นกล้วยเขาไม่เรียกลำต้นของต้นกล้วยนะเขาเรียกหยวกนะคะแล้วใบกล้วยเขาก็ไม่เรียกใบกล้วยนะเขาเรียกว่าใบอะไรคะใบตองเก่งมากเห็นไหมคะเรียกใบตองทำไมไม่เรียกใบกล้วยนะคะเรียกใบตองแล้วดอกของกล้วยค่ะดอกของต้นกล้วยนี้เขาก็ไม่เรียกว่าดอกต้นกล้วยนะเขาเรียกว่า